วันนี้ณัฐฐาจะมาแชร์ไอเทมที่ชอบแต่งหน้าสุดๆในปี2022ที่ผ่านมามาดูกันค่ะว่าณัฐฐาชอบใช้อะไรบ้างณัฐฐาเป็นคนที่มีผิวผสมนะคะรองพื้นที่ชอบมากที่สุดในปี2022นี่ก็คือรองพื้น Dior Forever สูตรแมตต์ค่ะรักมากเลยลุคธรรมชาติบางเบาปกปิดแล้วก็ติดทนแถมคุมมันด้วยตัวนี้คือตอบโจทย์ทุกๆด้านเลยนะคะส่วนแป้งฝุ่นคู่ใจก็คือตีสูตรโกแมตต์ค่ะเพราะว่าแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะบางเบายังคงความเป็นผิวช่วยให้เมคอัพติดทนทั้งวันส่วนทริคในการแต่งหน้านะคะณัฐฐาชอบลงรองพื้นด้วยวิธีการใช้พับคูชั่นของจองแซมุนรุ่นนี้นะคะจะเป็นการทาพื้นที่หน้าแล้วก็ใช้พับคูชั่นนั่นนะคะกดๆแทบๆไปก็จะทำให้รองพื้นเนี่ยบางเบาแล้วก็ติดทนแต่หลังๆณัฐฐาไปค้นพบออปชันใหม่นะคะที่สาวเกาหลีในฮิตมากๆเลยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าไม้สปาตูล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคะวิธีการใช้ก็คือบีบรองพื้นลงมาที่มือแล้วใช้เจ้าไม้ตัวนี้นะคะเกลี่ยมาทาที่ผิวหน้าอย่างนี้นะคะรองพื้นก็จะบางเบาแล้วก็เนียนกลืนผิวนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ฟองน้ำที่เขาให้มาเนี่ยนะคะกดลงไปอีกทีนึงมันแปลกมากเลยที่เราใช้ไม้ตัวนี้ทำให้ผิวหน้าบางเบาแล้วมันก็ทำให้ปกปิดติดทนแบบเยอะมากเลยค่ะออปชันนี้นะคะแล้วก็ทริคอีกอย่างนึงคือไม่ชอบให้หน้ามันทั้งหน้านะคะอยากให้หน้ามีความโกลว์เฉพาะจุดดังนั้นนะคะจะติดเจ้าตัวนี้มากก็คือไฮไลท์ของ Fenty Beauty เบอร์02อาจจะแต้มเฉพาะจุดที่ต้องการให้กระทบแสงเช่นตอนนี้ก็คือแต้มบริเวณสันจมูกปลายจมูกนะคะแล้วก็บริเวณโหนกแก้มตรงนี้คิ้วแล้วก็กระจับปากแล้วก็คางค่ะเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหน้ามันมีการโกลกระทบแสงเป็นบางจุดนะคะไม่ได้ดูหน้ามันทั้งหน้าค่ะนี่ก็คือทริคของณัฐฐาค่ะณัฐฐาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย